เฮลโลแนนยองสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับไอดอลวงอะไรไม่รู้อ่ะเป็นวงทีป๊อปนะคะมีน้องขอมาว่าให้ฝนเนี่ยทำรีแอคชั่นให้หน่อยเป็นทีป๊อปเลยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปกับบอยแบนด์นะคะแต่ว่าคลิปนี้ฝนจะรีแอคชั่นของเกิร์ลกรุ๊ปนะคะใครที่อยากจะติดตามบอยแบนด์เนี่ยรอดูรีแอคชั่นคลิปหน้านะจ๊ะวงนี้นะคะมีชื่อว่าทริกซ์นะคะTRIXX นะคะเพลงนี้มีชื่อว่าฉันไม่โอเคนะคะก็ไม่รู้ว่ากรุ๊ปนี้มาอะไรยังไงแบบไหนเพราะว่ามีน้องมาบอกว่าให้รีแอคชั่นเพลงนี้ให้หน่อยฝนรู้แค่ชื่อนะคะไม่รู้ประวัติใครที่พอจะทราบประวัติทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ได้นะคะก็อยากจะรู้ประวัติของทุกคนเหมือนกันสำหรับวงทีป๊อปเพราะว่าฝนก็ไม่ได้ติดตามทีป๊อปที่เพิ่งจะเดบิวต์หรือว่าอะไรแต่คือถ้ามีน้องบอกมาฝนก็อยากพยายามที่จะทำให้นะคะสำหรับทีป๊อปเนาะเดี๋ยวนี้ทีป๊อปอ่ะคือเป็นอะไรที่จะบอกว่าเริ่มมีกระแสขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปและบอยแบนด์นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงเนาะคือตั้งตารอเหมือนกันแหละสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปและบอยแบนด์ตอนนี้กำลังขึ้นแล้วก็หวังว่าจะมีรายการพังทรงต่อๆไปนะคะว้าวโอ้ยคนนี้น่ารักจังเลยน่ารักอ่ะหน้าคุ้นจังเมมเบอร์ก็ยังไม่รู้จักนะแต่หน้าคุ้นจังเลยโอ้เสียงดีนี่คนนี้หน้าคุ้นมากเลยอ่ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนแต่คนหัวแดงน่ะคนอกอวบเนี่ยน่าเนี่ยน่ารักมากเลยคนชอบคนแบบเนี้ยชอบคนอกอวบหน่อยอ่ะน่ารักดีชุดก็เข้าดีนะอันนี้ดูภาพรวม MV นะเดี๋ยวเพลงขอตั้งใจฟังอีกแป๊บนึงคอนเซปต์ชุดก็ดีคอนเซปต์ MV ก็โอเคโอ้โหเสียงมันน่ารักมากเลยอ่ะคนนี้เนี่ยทำผมทรงนี้น่ารักมากผิวขาวมากเลยอ่ะฉันไม่โอเคก็คอนเซ็ปต์เพลงอะนะโอ้เนื้อเพลงดีดีมากเลยอ่ะโอ้โอ้เป็นแนวผู้หญิงสายดาร์กเป็นคนง่ายๆแต่ก็ไม่ได้ง่ายกับทุกคนดีดีเพลงคือเข้าใจง่ายมากอะคอนเซปต์ชุดกี่ชุดเนี่ยคอนเซปต์เต้นอะ3ชุดไม่สิมันก็3ชุดปะอ๋อมันมีคอนเซปต์3ชุดโอ้ไม่ใช่ชุดเดียวที่แบบมาเต้นอย่างเดียวแล้วก็ถ่าย MV ร่วมกันอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าเต้นโอเคว่ะ
อุ๊ยมีเบรกแดนซ์แบบนี้ดีอ่ะว้าวทริคนี่แหละเกิร์ลกรุ๊ปไทยที่ต้องการเว้ยอันนี้ฝนบอกเลยนะวงเนี้ยถ้าผลักดันอีกสักหน่อยอะมีเวทีพังทรงให้นางได้ขึ้นอะคือดีมันจะดีมากเฮ้ยทำไมฉันไม่มีเงินเป็นหมื่นเป็นล้านเหมือนเขากันบ้างวะแบบอยากจะทำเวทีอะไรพวกนี้อะคือตอบโจทย์ความคิดและชีวิตตัวเองเว้ยคือมันดีมากคือเพลงอะด้วยความเข้าใจง่ายของฝนเลยนะคือเป็นคนที่อะไรก็ได้อะไรง่ายๆแต่ว่าไม่ได้ง่ายกับทุกคนเออคอนเซ็ปต์คือตรงตัวเป๊ะแล้วคือแบบเออเพลงมันก็คือมันก็มีช็อตที่กระจายความเด่นกันออกไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะโดดเด่นกว่ากันคือทุกคนเป็นกรุ๊ปนี่คือกรุ๊ปของเกิร์ลกรุ๊ปจริงๆคือแบบคือมันโอเคอะมันเพอร์เฟกต์สำหรับในเรื่องของการเต้นการร้องด้วยมีแรปด้วยแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์โอเคมากคือทุกอย่างดีก็เดี๋ยวขอไปค้นหาประวัติของนางๆก่อนนะคะสาวๆทุกคนนะคะขอไปค้นดูประวัติก่อนเพราะว่ามีหน้าคุ้นอยู่ 2-3 คนแล้วก็ไอ้คนที่ทำหน้าม้าคนที่ทำมัดจุบอ่ะคนที่ตัวอวบอ่ะคือน่ารักมากฝนชอบคนนั้นมากเลยอ่ะหรือว่าใครนะคะที่มีประวัติสาวๆกันอยู่ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะฝนอยากรู้มากๆเลยอยากรู้จริงๆอันนี้อยากรู้จริงๆคือคัดเลือกอะไรมายังไงหรอแล้วก็ถ้ายังไงนะคะฝนจะมาไลฟ์นะคะวันเสาร์เนาะก็จะพูดถึงเรื่องของไอดอลของ Produce X101 แล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะวันเสาร์เนาะโอเคก็ใครที่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะคะสำหรับวง T-POP นะคะวงบอยแบนด์นะคะวงต่อไปก็เดี๋ยวจะไปดูกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอตัวไปหาประวัติสาวๆกันก่อนนะคะต้องไปอ่านดูคอมเมนต์ว่านางทิ้ง IG อะไรไว้ยังไงเดี๋ยวลองดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อันยองไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ